วัสดีครับอันนี้ก็มาอีกมุมหนึ่งของสวนสองเทพนะก็มาดูว่าเราปลูกผักอะไรไว้บ้างมุมเล็กๆนะเราก็ใส่ผักนิดๆหน่อยๆลงไปอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะก็เป็นเทพมิตรนะฮะชอบมีอะไรก็เอามาปลูกลงเรื่อยๆนะดูอันนี้เป็นมะเขือเทศนะฮะติดลูกไงนี่ติดลูกฮะติดลูกนี่นี่มะเขือเทศแบบธรรมชาติกินเองนะฮะนี่หนูหลายลูกนะฝั่งนู้นก็ยังมีนู่นฮะนี่ก็มีติดหลายลูกครับแล้วปลูกยังไงให้มันมีลูกดกแล้วก็ไม่ตายลำสวยเนี่ยยังไงดูข้างล่างคุมดินนะเพราะช่วงนี้มันหน้าแรงหน้าร้อนโอ้ยหน้าเหมือนแบบแรงอ่ะอากาศก็ร้อนแดดก็แรงนะเพราะนั้นจะต้องคุมดินนะก็หาหญ้ามาคุมดินให้มันชุ่มชื้นอยู่เสมอเราลดน้ำไปเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ดินแห้งๆมันก็จะระเหยเร็วนะก็จะทำให้ดินแห้งเร็วแล้วก็ต้นไม้เราเหี่ยวตายหรือว่าเหี่ยวตอนเย็นต้องมารดน้ำอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราทำให้ชุ่มอยู่เสมอมันก็จะไม่มีอาการเหี่ยวนะงั้นผลก็จะสมบูรณ์ข้างๆกันคืออะไรนี่ก็เป็นพริกนะอันนี้เป็นพริกเขียวนะน่าจะเป็นพริกชี้ฟ้านี่แหละลูกดกฮะนะเราก็ปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยก็แบ่งปันกันกินแล้วต้นเดียว2ต้นเนี่ยก็มาเก็บกินกันได้นะใครที่ทำกับข้าวก็ลงมาเก็บได้เลยนี่แหละก็เป็นเรื่องของจิตใจของการแบ่งปันนะอันนี้เรามีความสุขแต่ถ้าเราคิดว่าเออนี่เป็นของเรานะใครมาหยิบมาจับไม่ได้เนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์ไม่มีความสุขดังนั้นแค่มุมมองเปลี่ยนนิดเดียวว่าเออเราแบ่งปันเราเห็นคนอื่นเขากินเราก็มีความสุขไงนี่แหละเราถึงจะได้บุญลูกสวยๆนะเยอะเลยแล้วก็สามารถเก็บกินกันได้แทบทุกวันนี่แหละส่วนของเราก็มีทั้งพริกมีทั้งมะเขือเทศนะแค่มุมเล็กๆนิดเดียวไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเลยงั้นใครที่คิดจะทำเกษตรพอเพียงไว้กินเองเนี่ยก็ดูมุมอย่างนี้นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ